รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข้าวหวานสำราญใจจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยน่ารับประทานให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันแล้วล่ะค่ะซาลาเปาของนานาวันนี้เป็นซาลาเปาไส้กุนเชียงค่ะแล้วซาลาเปาไส้กุนเชียงของนานาเนี่ยจะมีหน้าตาน่ารักน่ารักเป็นรูปน้องหมูนั่นเองคุณผู้ชมค่ะซาลาเปาเนี่ยเราทำกันหลายสิบรอบแล้วแต่วันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมทำซาลาเปาหน้าตาน่ารักน่ารักใกล้เทศกาลแล้วว่าการทำขนมที่เคยกินอยู่อย่างอร่อยแล้วเปลี่ยนหน้าตาให้หน้าตาน่ารักขึ้นนอกจากจะสนุกในครัวแล้วคุณยังสามารถทำขายได้ในช่วงเทศกาลด้วยนะวันนี้ black bean sago pudding ค่ะโอ้โหเป็นพุดดิ้งถั่วดำแล้วก็มีสาคูด้วยคุณแม่บอกวันนี้เป็นพุดดิ้งสาคูถั่วดำเรียกได้ว่ารสชาติไทยๆทำโดยคนสิงคโปร์จ้ะไม่หวานมากเครื่องแน่นๆด้วยสาคูถั่วดำและข้าวโพดด้วยนะถั่วนุ่มมากเลยอ่ะ คุณผู้ชมขาทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็มีกิจกรรมปั้นซาลาเปาที่สำคัญปั้นเสร็จแล้วอิ่มท้องได้ด้วยซาลาเปาไส้กุนเชียงของนานาเนี่ยคุณผู้ชมติดตามชมสักครู่เดียวนะแต่ตอนนี้นานามี2เมนูที่น่ารับประทานมากๆเลยไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังปลาหมึกมาฝากกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเมนูขนมปังไม่ว่าจะเป็นขนมปังแซนด์วิชหรือขนมปังใส่ไส้ต่างๆวันนี้ขอเพิ่มขนมปังไส้กรอกที่มีความน่ารักมีวิธีการทำง่ายๆรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สำคัญสามารถทำขายเป็นธุรกิจได้ด้วยสำหรับเมนูขนมปังไส้กรอกจะมาในรูปแบบปลาหมึกที่เต็มไปด้วยความน่ารักรูปทรงแตกต่างจากขนมปังทั่วไปแต่ยังคงแสนอร่อยเพราะได้ตัวช่วยเลิศๆอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศที่ทำให้เนื้อขนมปังทั้งสวยทั้งนุ่มน่ารับประทานสุดๆไปดูเทคนิคและวิธีการทำกันเลยค่ะการทำขนมปังปลาหมึกควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำเย็นตีจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนการใช้น้ำเย็นในการนวดส่วนผสมจะช่วยทำให้ก้อนโดไม่เกิดความร้อนเนื้อที่ได้จะมีลักษณะเนียนละเอียดมากขึ้นเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมรีดออกเป็นแผ่นยาววางไส้กรอกตรงปลายจากนั้นม้วนเป็นท่อนนำลงคลุกกับพาเมซานชีสวางเรียงบนฐานอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ8นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งและช็อกโกแลตชิพเป็นตาให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้การทำขนมปังปลาหมึกเนื้อขนมปังทั้งสวยทั้งนุ่มน่ารับประทานจากเทคนิคการทำขนมปังปลาหมึกอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วกวางดาวทอง
๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารประเภทเส้นที่เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตของใครหลายๆคนทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อหรือลูกชิ้นปลาวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่กันค่ะวิธีทำใส่ข่าคั่วรากผักชีกระเทียมใบเตยโอยกักคั่วอบเชยคั่วพริกไทยคั่วและเกากี้ลงในผ้าขาวบางมัดให้แน่นเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องเทศที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลกรวดซีอิ๊วดำเค็มซอสถั่วเหลืองตรากวางดาวทองที่มีความกลมกล่อมเฉพาะตัวเพิ่มสีให้สวยด้วยซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือตามด้วยหอมใหญ่ต้มจนเดือดอีกครั้งใส่ปีกไก่บนข้อไก่ตีนไก่ลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนตุ๋นจนสุกนุ่มนำเครื่องเทศและไก่ออกนำน้ำขึ้นตั้งไฟใส่โครงไก่หัวไชเท้าและเห็ดหอมตุ๋นต่อเตรียมไว้เป็นน้ำซุปจัดเส้นหมี่ขาวลวกใส่ภาชนะตามด้วยปีกไก่บนข้อไก่ตีนไก่ถั่วงอกเลือดต้มลูกชิ้นลวกและมะระซอยราดด้วยน้ำซุปโรยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยผักชีซอยวางหนังไก่ทอดกรอบและใบโหระพาพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองของฝากเมืองสุพรรณขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้ก๋วยเตี๋ยวไก่และอาหารทุกจานกลมกล่อมจริงๆค่ะ